ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จัก Lab View for Raspberry Pi กันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับในเรื่อง Raspberry Pi นะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับหลังจากที่ผมนะครับแล้วหลายๆท่านนะครับรอมาน่าจะประมาณเกือบปีนะครับจริงๆซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเปิดตัวตั้งแต่ต้นปี2016นะครับเราก็รอกันมานานนะครับว่าเมื่อไหร่จะรีลีสเพราะว่าดูจากความสามารถนะครับที่ประกาศออกมาเนี่ยว่าสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้ LabVIEW นะครับแล้วก็สามารถที่จะดีไซน์ Front Panel นะครับ User Interface เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะแปลงโค้ดเนี่ยไปรันในฮาร์ดแวร์ที่เป็นบอร์ด Raspberry Pi ได้เลยนะครับข้อดีของการเขียนโปรแกรม LabVIEW เนี่ยก็คือ1คือเราสามารถเขียนโปรแกรมแบบกราฟิกนะครับทำให้เราพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วนะครับข้อดีอีกอย่างนึงคือในส่วนของ User Interface เนี่ยถ้าเป็น text programming ทั่วไปเนี่ยการดีไซน์หน้าตาโปรแกรมนะครับกราฟปุ่มไอคอนรูปภาพต่างๆเนี่ยถือว่ามีขั้นตอนยุ่งยากพอสมควรนะครับแต่ละ view เนี่ยจะมี front panel นะครับที่เป็น control ต่างๆสามารถที่จะหยิบมานะครับแล้วก็ออกแบบได้โดยง่ายนะครับซึ่งการที่ทำตัว view for Raspberry Pi ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยจะตอบโจทย์นะครับนักพัฒนา view และนะครับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมอย่างกว้างกว่าเลยนะครับเพราะว่ามันต่อยอดได้เยอะนะครับ1ก็คือเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นก็ได้นะครับ2ก็คือทำโปรเจกต์นะครับอาจจะทำโปรเจกต์จบนะครับหรือทำโปรเจกต์ส่วนตัวก็ทำได้โดยง่ายนะครับอันสุดท้ายนะครับสำหรับงานอุตสาหกรรมหรืองานโปรเฟชชั่นอลนะครับตัวนี้ก็สามารถนำไปใช้งานได้นะครับข้อดีสุดๆเลยก็คือฮาร์ดแวร์ Raspberry Pi เนี่ยราคาประมาณ1,000กว่าบาทถ้าเราพัฒนาแอปพลิเคชันต้นทุนซอฟต์แวร์เนี่ย development cost เนี่ยคือเราลงทุนครั้งเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะหลักหมื่นนะครับลงทุนไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือเนี่ยในการพัฒนาโปรเจกต์แอปพลิเคชันทั่วไปได้เลยนะครับโดยเราสามารถที่จะหยิบเนี่ยฮาร์ดแวร์ Raspberry Pi หรือเราสามารถออกแบบฮาร์ดแวร์อินเทอร์เฟซหรือบอร์ดชิลต่างๆมาซัพพอร์ตงานโปรเจกต์ของเรานะครับดังนั้นทำให้ overall cost เนี่ยต้นทุนในการพัฒนาเนี่ยจะต้นทุนต่ำมากนะครับซึ่งตัวนี้หวังว่าทุกคนให้ความสนใจกันมากผมเลยตั้งใจอัดคลิปนี้นะครับเพื่อจะให้กับผู้เริ่มต้นนะครับว่าถ้าสนใจซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยจะใช้งานมันยังไงนะครับจะติดตั้งโปรแกรมยังไงการทำงานของมันเป็นยังไงแล้วก็ลองใช้งานจริงกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราผมอธิบายฟังนิดนึงนะครับก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะมี LabVIEW for Raspberry Pi ขึ้นมาเนี่ยบริษัทอันนี้พัฒนาจากบริษัท TS Expert นะครับเป็นซอฟต์แวร์ของบริษัทนี้นะครับจากอเมริกานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้ LabVIEW for Raspberry Pi มาพักหนึ่งแล้วนะครับเขาเรียกว่า LINX 3.0 นะครับตรงนี้นะครับ LINX 3.0 เนี่ยพัฒนาโดย LabVIEW Maker Hub นะครับจริงๆก็คือเป็นบริษัท Vigilant นะครับหรือง่ายๆก็คือเป็นบริษัท National Instruments นั่นแหละครับเป็นเจ้าของบริษัทดิจิแลนด์แล้วก็ Maker Hub ทำขึ้นมานะครับให้ Maker นะครับทดลองใช้งาน LabVIEW นะครับสำหรับ Raspberry Pi แล้วก็ BeagleBone นะครับโดยที่ความสามารถของ LINX 3.0 เนี่ยก็คือเป็น Runtime Engine นั่นแหละครับเป็น LabVIEW Runtime Engine ที่รันอยู่บน Linux นะครับโดยซัพพอร์ตเฉพาะเวอร์ชัน2014เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่อง LINX 3.0 ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาจอดลึกตัว LabVIEW for Raspberry Pi ของ TS Expert กันก่อนนะครับข้อแตกต่างหลักๆของ LINX 3.0 เนี่ยกับ LabVIEW for Raspberry Pi เนี่ยอันดับแรกเลยคือ LINX 3.0 เนี่ยนะครับจะเอาแปลงโค้ดของ LabVIEW เนี่ยไปรันบน Raspberry Pi ได้อย่างเดียวจะไม่มี User Interface นะครับ User Interface ที่ออกแบบเนี่ยจะถูกสกิปจะไม่มีการเรียกมาใช้งานได้เลยดังนั้นเราก็ต้องไปพึ่งพาการออกแบบ user interface จากยกตัวอย่างเช่นเว็บเซอร์วิสนะครับเว็บ UI นะครับ HTML file นะครับหรืออื่นๆนะครับอาจจะเขียน Python GUI ร่วมกับ LabVIEW code นะครับด้วยก็ได้นะครับซึ่งการใช้พัฒนาแอปพลิเคชันจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีความยุ่งยากพอสมควรนะครับก็เลยตัวนี้นะครับ LabVIEW for Raspberry Pi ของ TS Expertก็เลยน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเราสามารถเขียนโปรแกรม LabVIEW นะครับ
นอกจากเบิร์นโค้ด LabVIEW ไปได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาฟอนต์ Panel เนี่ยมารันอยู่บนหน้าจอของ Raspberry Pi ได้ด้วยนะครับสามารถตอบโจทย์งานอย่างเช่นยกอย่างเช่น Human User Interface นะครับพวก HMI ต่างๆการคอนโทรลเบื้องต้นนะครับการแสดงผลกราฟการแสดงผลตัวเลขนะครับการ on off การสามารถสร้างปุ่มได้โดยง่ายเลยเราจะมาทำให้ดูกันนะครับนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างหลักๆนะครับข้อแตกต่างอีกอย่างนึงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย TX Expert เนี่ยออกตัวซอฟต์แวร์มาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Arduino Compatible for LabVIEW นะครับคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันเลยนะครับก็เขียน LabVIEW นะครับแล้วก็ deploy โค้ดไปในฮาร์ดแวร์ target นะครับแต่ตัว Arduino เนี่ยข้อแตกต่างก็คือ Arduino เนี่ยมันเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ถูกจำกัดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ของตัวมันเองนะครับแต่แล้ว Raspberry Pi เนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์นะเป็น embedded computer ซึ่ง performance เนี่ยเทียบกันไม่ได้อย่างยกตัวอย่างเช่น Arduino เนี่ยรัน8 เมก 16 เมกะเฮิรตซ์นะครับมี RAM 2K นะครับ 32K อะไรก็ขึ้นอยู่กับตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับแต่ Raspberry Pi เนี่ยเป็น CPU ARM นะครับ ARM เวอร์ชัน7เวอร์ชัน8นะครับมี4คอนะครับความถี่รันเป็นกิกะเฮิรตซ์เลยนะครับ RAM ก็มีเป็นรุ่นแต่ก่อนก็จะเป็น512 เมกนะครับรุ่นใหม่ก็จะเป็น1กิกประสิทธิภาพต่างกันนะครับ LabVIEW เนี่ยเหมาะมากนะครับกับตัว Raspberry Pi นะครับเพราะว่าความสามารถของ LabVIEW เนี่ยสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่ LabVIEW ทำมาให้เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับคอนเซ็ปต์อย่างที่บอกไปว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยคล้ายๆกันก็คือว่าจะ LabVIEW เนี่ยเมื่อเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยตัวซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับจะแปลงเค้าเรียกว่า translate นะครับหรืออีกอย่างก็คือเราเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นคอมไพเลอร์แหละครับแปลงจาก LabVIEW Code ไปเป็นอีกภาษาหนึ่งนะครับใน Arduino Compiler เนี่ยจะแปลงเป็นภาษา C Arduino C นะครับคือพูดง่ายๆคือเขียน LabVIEW เสร็จแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยนะครับจะเอา LabVIEW Code เนี่ยมาแปลงเป็นภาษา C นะครับเป็น Arduino C Code นะครับแล้วจะใช้ความสามารถของ Arduino IDE เนี่ยโปรแกรมลงบนฮาร์ดแวร์อีกทีนึงนะครับกลับมาที่ตัว LabVIEW for Raspberry Pi นะครับคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับก็คือพอเราเขียน LabVIEW เสร็จแล้วเนี่ยจะถูกเรียกใช้จะถูกส่งต่อไปให้ตัว Raspberry Pi Compiler นะครับจะแปลงโค้ด LabVIEW เนี่ยให้เป็นภาษา Python นะครับ Python เนี่ยจะเป็น Customized Python Script Python Code นะครับของ TS เปิดพัฒนาขึ้นมาเองนะครับก็จะจากเดิมเนี่ยก็คือแปลงเฉพาะโค้ดนะครับใน Arduino เนี่ยแต่ Raspberry Pi เนี่ยก็คือจะแปลงโค้ดแล้วก็แปลง Font Panel ด้วยนะครับสุดท้ายก็คือ deploy ลงบน Raspberry Pi Hardwareเราสามารถเรียกใช้งานเหมือนเป็นแอปพลิเคชันโปรแกรมหนึ่งได้เลยนะครับสามารถรันแบบ embedded system นะครับ standalone แล้วก็สามารถเซตให้ start up ตั้งแต่เปิดเครื่องขึ้นมาได้เลยนะครับก็อันนี้เป็นข้อดีนะครับอีกอย่างนึงคือเราสามารถที่จะพัฒนาภาษา Python โปรแกรมหรือภาษา C อื่นร่วมไปกับตัวแอปพลิเคชันที่พัฒนาจากกับ View ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละท่านโอเคอันนี้เราทำความรู้จักกันไปแล้วนะครับตอนนี้มีคำถามคือว่าฮาร์ดแวร์ที่ซัพพอร์ตตัว LabVIEW for Raspberry Pi เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Raspberry Pi เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะครับจะออกมาเป็น Raspberry Pi version 1นะครับตัวนี้นะครับท่านเห็นไหมนะครับ Raspberry Pi version 1นะครับถัดมานะครับก็ออกเวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชัน3แล้วก็ Pi Zero ตัวล่างข้อแตกต่างหลักๆของบอร์ดทั่วไปเนี่ยก็คือ1เรื่องของ performance เป็นหลักนะครับแต่ก่อนก็คือ performance จะไม่ค่อยสูงนักนะครับ CPU ก็ไม่ถึงกิกะเฮิรตซ์นะครับก็รุ่นหลังๆมาก็พัฒนา CPU เร็วขึ้น RAM มากขึ้นนะครับแต่ราคาเท่าเดิมนะครับคือ LabVIEW for Raspberry Pi เนี่ยรองรับนะครับตั้งแต่ LabVIEW Raspberry Pi 1 Raspberry Pi 2 Raspberry Pi 3นะครับจนถึง Raspberry Pi 0ครับรองรับหมดเลยนะครับหมายความว่า Python application นะครับที่แปลงมาจาก LabVIEW Code เนี่ยสามารถรันบนฮาร์ดแวร์ที่เป็น ARM เวอร์ชัน6เวอร์ชัน7เวอร์ชัน8ได้เลยนะครับตัวนี้คือความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่ดีนะครับเพราะว่าบาง application เนี่ยเราไม่จำเป็นฮาร์ดแวร์ไม่จำเป็นต้องการฮาร์ดแวร์เวอร์ชันสูงนะครับเราสามารถที่จะซื้อฮาร์ดแวร์เวอร์ชันประสิทธิภาพต่ำแล้วก็ต้นทุนต่ำลงไปอีกยกตัวอย่างเช่น Raspberry Pi 0เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือเปิดตัวมา5เหรียญนะครับตัวนี้ก็จะประมาณไม่ถึง
30เหรียญนะครับตัวนี้ก็อาจจะประมาณ35ถึง40เหรียญนะครับแล้วRevive version 3อนาคตถัดไปเนี่ยผมคาดการว่าคงจะมีเฉพาะ Raspberry Pi 3นะครับเพราะว่าคงจะลดต้นทุนในการมีหลายๆ product นะครับออกมานะครับก็รอดูนะครับก็แนะนำฮาร์ดแวร์ที่ใช้นะครับกับ Raspberry Pi เนี่ยก็แนะนำ2ตัวก็คือตัวนี้ Raspberry Pi 2นะครับกับ Raspberry Pi 3Raspberry Pi 2เนี่ยต่างกันกับ Raspberry Pi 3ตรงที่ว่าจะไม่มีตัว Wi-Fi กับแค่นั้นเองทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่ก่อนเนี่ย Raspberry Pi 2เนี่ยจะมีรุ่นนะครับรุ่น ARM เวอร์ชัน7นะครับ Raspberry Pi 3จะเป็น ARM เวอร์ชัน8นะครับแต่เวอร์ชันใหม่เนี่ยใช้ชิปตัวเดียวกันเลยนะครับใช้ CPU ตัวเนี้ยนะครับตัวเดียวกันเลยแตกต่างกันที่ตัดในส่วนของ Wi-Fi กับ Bluetooth ออกนะครับก็เลือกใช้งานตามความเหมาะสมนะครับอันนี้เป็นบอร์ดที่ใช้งานได้ถัดมานะครับคราวนี้ถ้าบอกว่าเราอยากจะเริ่มใช้งาน LabVIEW for Raspberry Pi ตัวเนี้ยจะต้องมีซอฟต์แวร์อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องมีตัว LabVIEW นะครับโปรแกรม LabVIEW นะครับโปรแกรม LabVIEW เนี่ยที่รองรับนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น2014ขึ้นไปนะครับ2014 2015 2016ใช้ได้หมดเลยนะครับแตกต่างจากตัว LabVIEW forRaspberry Pi ของ LYNX นะครับจะใช้เวอร์ชัน2014ได้เท่านั้นนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้คำถามต่อไปก็คือว่าเอาแล้วในเนื่องจากว่า LabVIEW Code เนี่ยจะถูก compile นะครับแล้วก็แปลงเป็น Python แล้วก็รันบนRaspberry Pi เนี่ยคำถามถัดมาก็คือจำเป็นที่ต้องมีApplication Builder ไหมนะครับหลายท่านที่เคยใช้งาน LabVIEWมาก่อนนะครับจะเข้าใจว่าถ้าเราจะพัฒนาตัวแอปพลิเคชันที่เป็น EXE application เนี่ยจะต้องมีตัว application builder license นะครับแยกอีกตัวนึงนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะมีต้นทุนสูงนะครับตัวนี้นะครับไม่จำเป็นครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ build เป็น executable file นะครับเราใช้ความสามารถของหน้าต่าง IDE ของแบบ build เท่านั้นนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูเวอร์ชันที่ support ผมไปที่นะครับช็อปนะครับผมเขียนรายละเอียดไว้ที่นั่นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับรองรับการใช้งานตั้งแต่ LabVIEW 2014ขึ้นไปนะครับเวอร์ชันเบสเวอร์ชันฟูลโปรเฟชชั่นอลโฮมใช้ได้หมดครับไม่จำเป็นต้องมีแอปพลิเคชันบิลเดอร์ไลเซนส์นะครับโอเคไหมครับอันนี้น่าจะเคลียร์สำหรับหลายๆท่านที่มีข้อสงสัยตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับแล้วผมก็จะใช้เวอร์ชัน15นะครับทดลองให้ดูนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวดูเปิดเว็บนี้แล้วครับเดี๋ยวลองดูข้อดีนิดนึงนะครับพอดีผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับข้อดีของRaspberry Pi Compatible Compiler for LabVIEW นะครับตัวย่อนะครับ RCCLE นะครับเพราะชื่อมันยาวนะครับพี่เกียรติเรียกนะครับมีเรียกได้2อย่างก็คือ LabVIEW for Raspberry Pi Compatible Compiler for LabVIEW นะครับหรือ RCCLE ก็ได้ในคลิปนี้ผมเรียกเป็น LabVIEW for Raspberry Pi นะครับง่ายดีนะครับข้อดีของตัวนี้นะครับลดต้นทุนฮาร์ดแวร์ครับแน่นอนเอา Raspberry Pi ต้นทุนต่ำมาใช้งานได้ทันทีนะครับใช้ในงาน test measurement identity shopping ก็ได้นะครับลดเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าความสามารถของ LabVIEW เนี่ยพัฒนาได้กราฟิกนะครับแก้ไขโค้ดได้รวดเร็วนะครับสามารถส่งมอบโค้ดไปให้กับนักพัฒนาคนอื่นนะครับช่วยแก้ไขช่วย maintenance โค้ดได้ง่ายนะครับ Raspberry Pi เนี่ยเป็น CPU เวอร์ชันมีความสามารถสูงมากนะครับเป็น quad core CPUถัดมานะครับเมื่อใช้งานร่วมกับ Arduino Compatible Compiler for LabVIEW เราสามารถที่จะใช้ฮาร์ดแวร์ทั้ง Arduino บวก Raspberry Pi ไปทำโปรเจกต์ได้เลยนะครับต้นทุนก็ยิ่งต่ำไปอีกนะครับ Learning Curve ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ไม่ต้องมีครับใช้ LabVIEW ตัวเดียวจบครับหรือใครอยากพัฒนาพวก Internet of Things Application นะครับก็สามารถใช้งานร่วมกับบอร์ด ESP 8266นะครับที่ QA พัฒนาได้เหมือนกันนะครับพูดง่ายๆก็คือเขียน LabVIEW บน
Arduino นะครับเขียน Ruby บน ESP 8266เขียน Ruby บน Raspberry Pi นะครับทีเดียวเลยครับใช้ได้หมดนะครับจะได้ไม่ต้องไปเรียนรู้ Text Programming นะครับให้ยุ่งยากนะครับเวอร์ชัน Home นะครับสำหรับใครที่มี LabVIEW 2014เวอร์ชัน Home ก็สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับใครที่มี LabVIEW Commercial Version นะครับก็ขั้นต่ำสุดก็คือจะต้องใช้ Base Edition นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ไม่ถึงหมื่นนะครับหรือหมื่นนิดๆเองนะครับการใช้งานในงาน Commercial เนี่ยต้องมีตัวไลเซนส์เวอร์ชัน Standard นะครับเท่านั้นนะครับสำหรับการพัฒนาโปรเจกต์ทั่วไปเนี่ยก็คือโลคอมเมอร์เชียลสามารถที่จะใช้เวอร์ชันโฮมได้นะครับตรงนี้น่าจะเคลียร์สำหรับในหลายท่านนะครับเดี๋ยวเรากลับไปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับสมมติว่าตัวเนี้ยตอนนี้นะครับผมมี LabVIEW เวอร์ชัน 2015 อยู่นะครับผมลองเปิดนะครับ New VI ตัวนี้นะครับ Control New นะครับผมเปิดเข้ามาจะมีฟอนต์พาเนลนะครับตัวนี้เรียกว่าฟอนต์พาเนลนะครับหน้าต่างสีขาวๆหน้าต่างสีขาวๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นบล็อกไดแกรมนะครับอันนี้ผมลองคลิกขวาดูที่บล็อกไดแกรมนะครับตัวนี้นะครับสังเกตตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีตัวทูคิดนะครับให้ดูตรงนี้นะครับแอดออนนะครับเนี่ยยังไม่มีแอดออนอะไรเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงนะครับมาดูฟอนต์พาเนลนะฟอนต์พาเนลผมคลิกขวานะครับก็จะมีพวกเครื่องมือต่างๆนะครับลองมาดูนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีโปรแกรมอันนี้คือ default โปรแกรม LabVIEW นะครับคือติดตั้งครั้งแรกเปิดขึ้นมาก็จะเจอแบบนี้นะครับอันนี้เราลองมันเริ่มจากการติดตั้งเลยนะครับคราวนี้คำถามคือเราจะไปหาซอฟต์แวร์จากที่ไหนนะครับโอเคคราวนี้นะครับมีอยู่2ที่นะครับที่แรกก็คือณตอนนี้นะครับคิดว่าในช่วงเริ่มแรกเนี่ยก็คงโพสทาง TS Expert เนี่ยก็คงโพสต์ไว้ที่นี่ก่อนนะครับไว้ที่ GitHub นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะตอนนี้เนี่ยเวอร์ชันล่าสุดก็จะเป็นเวอร์ชัน 1.0.6 นะครับซึ่งคาดว่าจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทุกท่านที่ต้องการดาวน์โหลดนะครับเข้าไปที่ลิงก์นี้ครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเข้ามาเช็คบ่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะมีซอฟต์แวร์อัปเดตในอนาคตเนี่ยผมเข้าใจว่าก็คงจะรีลีสเป็น official นะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแบบออนไลน์ได้จากโปรแกรม VIPM ได้เลยนะครับคราวนี้ผมก็ copy นะครับมาไว้บนเซิร์ฟเวอร์ในไทยด้วยกันนะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ของ QWave นะครับใครที่ไม่อยากไปตามตรงนั้นนะครับก็ติดตามตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์นี้ให้ด้วยนะครับคราวนี้ผมก็ copy มาแล้วนะครับ version home 1.0.6 นะครับอีกไฟล์นึงที่ต้องใช้ก็คือไฟล์นี้นะครับ python นะครับ .tbz นะครับหลักๆจะใช้2ไฟล์นี้นะครับในการติดตั้งโปรแกรมนะครับตัวไฟล์ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น runtime engine นะครับของตัว LabVIEW for Raspberry Pi ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันอีกทีนะครับวิธีการดาวน์โหลดเลยครับคราวนี้ผมดาวน์โหลดจาก QWave และการเซิร์ฟเวอร์ของคลิกก็โปรแกรมก็จะดาวน์โหลดนะครับนี่ไฟล์ประมาณ 14.3 เมกนะครับไฟล์จะใหญ่นะครับคราวนี้ผมอีกไฟล์นึงที่ทุกคนต้องดาวน์โหลดเป็นตัวนี้นะครับคลิกเลยครับก็จะดาวน์โหลดไฟล์ไม่กี่เคครับอันนี้ผมเปิดโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับผมก็ลากไฟล์มาครับหลักๆที่ใช้ก็คือจะมีแค่2ไฟล์นี้นะครับตัวในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็จะมีคู่มือด้วยนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษใครที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถดูได้นะครับที่นี่นะครับอีกไฟล์นึงที่สำคัญเลยก็คือไฟล์ image ครับผมลืมบอกไปนะครับก็คืออันดับแรกคือจะมีไฟล์นี้นะครับ1ไฟล์2ไฟล์อันที่3ก็คือไฟล์ image ก็คือ Raspberry Pi image file นะครับก็คือไฟล์นี้จะเป็น operating system ที่จะรันอยู่บน Raspberry Pi นะครับเดี๋ยวเราลองดาวน์โหลดผมทำเป็นลิงก์เฉยๆนะครับช็อตคัทเฉยๆนะครับเดี๋ยวคือในคลิปนี้เนี่ยผมทำไฟล์นี้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูก่อนครับอันนี้เป็นลิงก์นะครับที่ดาวน์โหลดตัว image OS ของ Raspberry Pi นะครับที่ติดตั้งมาให้แล้วบางส่วนนะครับผมลองเปิดดู
ะครับไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ในเนี้ยนะครับ .zip นะครับตัวไฟล์ image เนี่ยนะครับคือในคลิปเนี่ยผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมปรับแต่งนิดหน่อยแล้วก็เบิร์น SD card มาแล้วซึ่งพร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่นี่นะครับใครที่ยุ่งยากเรื่องการปรับแต่ง image นะครับเพื่อจะใช้งานง่ายเนี่ยเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ตัว image ตัวใหม่ให้นะครับที่ทำให้แล้วนะครับข้อดีของตัว image ตัวใหม่ที่ทำก็คือหนึ่งก็คือฟิต IP ให้แล้วนะครับแล้วก็เทสแล้วใช้งานได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ VNC สามารถที่จะใช้รีโมท SSS เข้าไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อจอต่อคีย์บอร์ดนะครับใครสนใจตัวนี้รอนิดนึงนะครับหรือใครอยากเอาไปใช้เองก็ดาวน์โหลดตัวนี้ครับตัวออริจินอลไปใช้งานก่อนได้นะครับถัดมานะครับไหนแล้วนะครับติดตั้งโปรแกรมโอเคดับเบิลคลิกครับกลับมาที่ตัวนี้นะครับโปรแกรมที่เราดาวน์โหลด .file.bit นะครับวิธีการติดตั้งง่ายๆครับดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์นะครับจะเปิดโปรแกรมชื่อว่า vipm นะครับ vi package manager นั่นเองนะครับขึ้นมาโปรแกรม vipm เนี่ยคล้ายๆกับ App Store ครับแอปสโตร์ของโปรแกรม LabVIEW คือใครที่สามารถทำถูกคิดแอดออนเนี่ยก็คือติดตั้งจากตัวนี้นะครับลบจากตัวนี้สามารถที่จะอัปเดตจากตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดขึ้นมานะครับตัวนี้อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าจะต่อออนไลน์ตลอดนะครับเพื่อจะได้เช็คแพ็กเกจใหม่ๆว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้ LabVIEW 5.15แต่ผมลง VI Package Manager เวอร์ชั่น16นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเราเลือกนะครับอันนี้ผมลงในเครื่องผมเนี่ยมี LabVIEW 3เวอร์ชันนะครับตัวใหม่45 16นะครับท่านใดมีเวอร์ชันอะไรก็เลือกให้ถูกนะครับตอนนี้ผมเลือก15นะครับมันจะโหลดตัวที่ผมดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะครับก็จะติดตั้งเวอร์ชันมา15ลงไปนะครับตรงนี้หลายท่านผิดบ่อยนะครับก็คือใช้เวอร์ชันหนึ่งแต่ไปลงอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะไม่ขึ้นมาในระเบียบนะครับตอนนี้เนี่ยผมลงเปิดเวอร์ชัน15ผมคลิกอินสตอลได้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไฟล์ใหญ่พอสมควรนะครับการติดตั้งอาจใช้เวลานานนะครับอาจจะต้องรอสักหน่อยนะครับข้อดีของตัว VIPM VI Package Manager อีกอย่างคือผมเปิด LabVIEW ไว้อยู่นะครับผมติดตั้ง Add-on เพิ่มผมไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ท LabVIEW ครับอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือปกติแล้วเนี่ยติดตั้งโปรแกรมอะไรเนี่ยต้องรีสตาร์ท LabVIEW รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ไม่ต้องนะครับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งผ่าน VIPM เนี่ยจะไม่ต้องรีสตาร์ทเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับการติดตั้งอาจใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าไฟล์ใหญ่นะครับไฟล์เนี่ยประมาณ10กว่าเมกเลยครับถือว่าใหญ่มากครับถัดมานะครับก็จะขึ้นป๊อปหน้าต่างป๊อปอัพนะครับบอกว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้ทูคิดเพิ่มเติมอีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะครับ LabVIEW Interface for Amazon ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายถูกตัวนี้ติ๊กไปอยู่แล้วเนี่ยหมายความว่าจะติดตั้งให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปทำอะไรครับก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับแล้วกด continue ได้เลยก็จะ connect กับ LabVIEW 2015เรียบร้อยนะครับ connecting นะครับระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าต่าง LabVIEW นิดนึงนะครับอยากให้ดูตัวนี้ toolkit นะครับ add-on ที่ติดตั้งเพิ่มเติมเนี่ยจะมีอยู่หลายแบบนะครับแบบแรกก็คือฟรีนะครับใครที่พัฒนาไลบรารีแล้วก็แพ็คเป็นไฟล์ .vip เนี่ยแล้วก็ให้สามารถที่จะให้ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีนะครับ
ันนี้แบบที่1แบบที่2ก็คือทดลองใช้แล้วก็ต้องซื้อนะครับก็คือเสียตังค์ก็คือ Labview for Raspberry Pi ตัวนี้แหละนะครับที่ทดลองใช้งานได้แค่7วันนะครับหลังจากนี้ต้องซื้อไลเซนส์นะครับไลเซนส์ก็ไม่แพงครับถือว่าไม่แพงเลยนะครับแบบนี้เนี่ยเราต้องมีการ activate แบบที่2เนี่ยคือเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยหลังจากมันหมดอายุนะครับเราต้อง activate นะครับวิธีการ activate ของตัวนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับก็คือเราต้องเข้าไปที่ help นะครับ activate add on นะครับตัวนี้เนี่ยหลายท่านอาจยังไม่ทราบนะครับก็คือ add on ก็คือ toolkit ต่างๆที่เสริมเข้ามานะครับถ้าเราต้องการ activate LabViewToolkit ต่างๆของ official ของ NI นะครับก็ต้องคลิกตัวนี้เขาเรียกว่า add LabView component นะครับลองคลิก activate add on ดูนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเครื่องผมมีอะไรบ้างปรากฏว่าไม่มีเลยนะเพราะว่าเรายังไม่มี add on ใดๆในโปรแกรม LabView 2015นะครับเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จเราจะมาลองดูกันนะครับว่ามันจะมาขึ้นตรงนี้หรือเปล่านะครับคราวนี้ต้องกลับมาที่นี่นะครับยัง connecting อยู่นะครับเดี๋ยวรอสักพักนึงนะครับตั้งโปรแกรมแกรมเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ที่รอนานนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโหลดตัว W interface for Amazon ตัวนี้อยู่นะครับคราวนี้เรามาดูหน้าต่าง License Agreement นะครับ License Agreement บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นเวอร์ชัน Home เนี่ยนะครับก็อนุญาตให้ใช้งานได้สำหรับ Home Project เท่านั้นนะครับ No Commercial Use นะครับอีกอันนึงที่ทุกคนถามกันมาบ่อยมากนะครับก็คือลงได้กี่เครื่องนะครับใช้ได้กี่คนนะครับเรามาดูกันนะครับlicense agreement ครับสรุปว่าติดตั้งได้3เครื่องครับนะครับ license 1 license ติดตั้งได้3คอมพิวเตอร์นะครับแต่อนุญาตให้ใช้งานได้1 user เท่านั้นนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของเขานะครับหมายความว่าเราถ้าจะไปใช้3คนนะครับ3ที่นะครับ3เครื่องคอมก็3 license ครับแต่ถ้าเกิดใช้งานคนเดียวนะครับโดยคนเดียวเนี่ยมีทั้ง PC laptop มีโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยครับสามารถติดตั้งเพื่อใช้งานคนเดียวได้3เครื่องเพราะว่าถ้าเราติดตั้งครบแล้วเนี่ยบางทีไลเซนส์มีปัญหานะครับไม่สามารถติดตั้งเพิ่มได้เราฟอร์แมต OS นะครับลง Windows ตัวใหม่ก็บางครั้งไลเซนส์เรามีปัญหานะครับเราจะทำให้เราลงไม่ได้เลยผมแนะนำว่าเราลง2เครื่องพอนะครับแล้วสำรองไว้อีก1ไลเซนส์นะครับอย่าไปลงครบหมด3เครื่องนะครับเดี๋ยวพอมีปัญหาแล้วจะยุ่งยากพอสมควรนะครับก็กด Yes Accept นะครับก็ติดตั้งโปรแกรมต่อหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับคราวนี้เราจะมาสังเกตดูนะครับก็คือตัวนี้นะครับต้องบอกว่า install แล้วนะครับ no render นะครับจะมี2ไฟล์คือ view amazon นะครับกับตัวนี้เรียบร้อยกด finish นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับคราวนี้รอสักพักหนึ่งนะครับกำลังอัปเดตอัปเดตเสร็จเดี๋ยวเมนูตรงนี้จะคลิกได้นะครับมาละนะครับก็คือเรียบร้อยนะครับอันนี้เราสามารถกดโชว์พาเลตก็ได้นะครับหรือกดโชว์ sample จากตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมกดปิดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับสังเกตกลับมาที่โปรแกรม VIPM นะครับ2015เลือก installนะครับก็คือจะมีอยู่2ไฟล์นี้นะครับสังเกตไฟล์ Amazon เนี่ยจะบอกว่าอยู่ที่ NI2 Network นะครับตัวนี้จะบอกว่าเป็น Unpublished นะครับก็คือว่าอนาคตอาจจะ move ไปอยู่ที่ NI2 Network นะครับก็อนาคตเราอาจจะ search จากตรงนี้ได้เลยนะครับว่าติดตั้งได้จากนี้เลยไม่ต้องไปดาวน์โหลดจาก GitHub